สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาบอกว่าสินค้าอะไรที่ขายดีบนเว็บไซต์ออนไลน์นะครับสำหรับผู้ขายเนี่ยบนออนไลน์บางคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะหาสินค้าอะไรมาขายหรือบางคนขายแล้วแต่ก็ยังขายไม่ออกหรือขายไม่ดีแล้วก็ยังมืดมนในการที่จะหาสินค้ามาขายก็เพราะว่ายังไม่รู้จะขายอะไรดีอย่างเงี้ยเป็นปัญหาโลกแตกบางคนก็เป็นคำถามมากมายนะครับว่าขายอะไรดีขายอะไรดีหรือขายอะไรถึงจะขายดีขายอะไรถึงจะรวยนะครับก็จะเป็นมีปัญหามีคำถามเหล่านี้มากมายหรือบางคนก็ถามว่าจะขายหมวดหมู่ไหนดีสินค้าหมวดหมู่ไหนถึงจะขายดิบขายดีถึงจะทำเงินกันได้ขายดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมีคำตอบนะครับว่ามีวิธีที่จะรู้ว่าสินค้าอะไรขายดีนะครับเมื่อคุณรู้สินค้าอะไรขายดีคุณก็จะรู้แนวโน้มนะครับแล้วคุณก็ไปหาสินค้าแนวนั้นมาขายในร้านของคุณบนโลกออนไลน์นะครับให้คุณเข้ามาที่เว็บไซต์ Shopee นะครับหรือถ้าบนมือถือคุณก็เข้าแอป Shopee นั่นเองนะครับเมื่อคุณเข้ามาในหน้าของ Shopee แล้วนะครับหน้าแรกอันเนี้ยคุณก็เลื่อนลงมาได้เลยนะครับคุณเลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้คุณดูตามหน้าจอนี้นะครับเสร็จแล้วคุณจะเห็นตรงนี้ที่เมาส์ชี้เห็นไหมครับขายดีประจำสัปดาห์นะครับอันนี้ Shopee เนี่ยเขาได้เก็บสถิติประจำสัปดาห์ให้เลยนะครับว่าสินค้าอะไรขายดีประจำสัปดาห์เขาจะโชว์ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วคุณสามารถที่จะเลื่อนดูได้อีกนะครับคุณคลิกไปทางขวานะครับมันก็จะขึ้นตัวใหม่ให้คุณเห็นนะครับว่าสินค้าอะไรขายดีอย่างนี้เป็นต้นคุณก็คลิกไปได้เรื่อยๆนะครับทีนี้ผมก็จะย้อนมาให้คุณดูอันนี้ผมยกตัวอย่างนี้ละกันถ้าคุณสนใจสินค้าอันนี้นะครับซึ่งคุณรู้แล้วแหละว่ามันเป็นสินค้าที่ขายดีประจำสัปดาห์ละนะครับคุณต้องคลิกเข้าไปดูเห็นไหมครับมันจะมีให้คุณเลือกให้คุณเห็นมากยิ่งขึ้นนะครับว่ากระเป๋าเนี่ยหลากหลายแต่เป็นแนวนี้เห็นไหมครับแนวนี้ทำไมแนวนี้คือขายดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่รู้จะขายอะไรมันก็เป็นไอเดียของพวกคุณนะครับว่าคุณสามารถนำสินค้าแบบนี้มาขายกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณดูนะครับนี่เห็นไหมครับเขาขึ้นมาเลยนะครับว่าขายดีประจำสัปดาห์นะครับเป็นกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากเห็นไหมครับผมให้คุณชี้คุณดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าขายแล้วเราบอกว่า584แล้วก็มีดาวนะครับในวงเล็บนี่1580อย่างอันนี้เนี่ยเป็นผู้ขาย1รายนะครับเขาในวงเล็บนี้แสดงว่าขายได้ไปแล้วนะครับเห็นไหมครับแสดงว่าขายดีไหมก็ขายดีนะครับอันนี้ก็เป็นลายอื่นๆนะครับเหมือนกันในวงเล็บเนี่ยก็จะมีหลักร้อยเลยนะครับก็แสดงว่ากระเป๋าแนวนี้ขายดีนะครับผมยกตัวอย่างให้คุณเห็นนะครับว่าคุณสามารถที่จะรู้สินค้าได้ว่าอะไรขายดีบนโลกออนไลน์สำหรับคนไทยนะครับอันนี้เป็นคนไทยดีกว่าเพราะว่าผมหาจากเว็บ Shopee ก็แสดงว่าเป็นคนไทยพฤติกรรมคนไทยชอบซื้อแบบนี้นะครับแล้วถามว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ขายบน Shopee ล่ะคุณเอาไปขายที่อื่นได้ไหมได้ครับเพราะว่าแนวโน้มเป็นแบบนี้บนเว็บไซต์ Shopee เพราะฉะนั้นแนวโน้มในเมืองไทยคนไทยที่ซื้อที่อื่นมันก็คล้ายกันนะครับมีความต้องการแสดงว่าสินค้านี้เป็นที่ต้องการของคนไทยในช่วงเวลานี้อันนี้บอกสัปดาห์นี้แสดงว่าในช่วงเวลานี้ครับเขากำลังสนใจมันอาจจะเป็นสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเป็นเดือนนี้เดือนหน้าเดือนต่อไปหรือภายในปีนี้ก็ยังนิยมอยู่ได้เพราะถ้าสินค้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่สินค้าแฟชั่นเสียทีเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะคุณจะเอามาขายได้ยั่งยืนพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นกระเป๋าเดินทางคุณก็จะขายได้นานนะครับเพราะคนจะใช้กันเป
เป็นเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งจำเป็นถ้าคนต้องเดินทางก็ต้องมีกระเป๋านะครับก็ต้องมีกระเป๋าเดินทางนะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียนะครับคุณรู้จักวิธีหาสินค้ากันแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งสินค้านะครับเมื่อคุณรู้วิธีการหาสินค้าแล้วคุณก็นำวิธีการแบบนี้ไปหาสินค้าตัวอื่นนะครับแล้วคุณก็ไปขึ้นขายในร้านค้าของคุณได้นะครับเป็นไอเดียนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคุณจะมีช่องทางในการหาสินค้ามาขายในร้านของคุณเพื่อให้ร้านคุณขายดิบขายดีแล้วก็ทำเงินกันได้สร้างความร่ำรวยในร้านของคุณกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ